ต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนผู้พิทักษ์โดยธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนสวัสดีครับผู้พิทักษ์วันนี้จะพาไปรู้จักครอบครัวจิตอาสาครอบครัวหนึ่งครับครูเบิ้มได้ชดเชยความด้อยโอกาสของตัวเองในวัยเด็กด้วยการไปสอนงานเขียนและงานศิลปะให้กับเด็กยากจนในชุมชนต่างๆครับรวมทั้งในสถานพินิจด้วยด้วยความหวังว่างานศิลปะสามารถกล่อมเกลาให้จิตใจของเด็กเหล่านี้อ่อนโยนขึ้นพักสักครู่ช่วงหน้าพบกับครูพิทักษ์ครับนะครับเราสามารถวาดที่กระท่อมหลังหนึ่งนายเพบูลย์ธรรมะเหลืองฤทธิ์หรือครูเบิ้มครูศิลปะจิตอาสาตระเวนสอนศิลปะให้กับเด็กด้อยโอกาสมานานกว่า10ปีแล้ววัยเด็กนี่โอกาสที่ตัวเองที่จะได้เรียนศิลปะเป็นวิชาที่ตัวเองชอบมันยากก็เลยมีความรู้สึกว่าโอกาสเท่านั้นที่จะไปมอบให้คนอื่นเขาด้วยความตั้งใจของครูเบิ้มต้องการให้เด็กได้เรียนศิลปะจึงริเริ่มโครงการสัญจรสอนฟรีเพื่อคนดีของชุมชนขึ้นครูเบิ้มยังเป็นหัวหน้านำสมาชิกในครอบครัวของเขาไปร่วมแบ่งปันความรู้ให้กับเด็กด้อยโอกาสตามสถานที่ต่างๆอีกด้วยกุลาเนี่ยจะมีเพื่อนที่สถานสงเคราะห์เพื่อนๆที่เขาไม่มีพ่อแม่ค่ะก็คือได้ไปช่วยได้ไปแบ่งปันถึงจะไม่ได้มีโอกาสมาวิ่งเล่นกันเหมือนเด็กทั่วไปแต่ว่าการที่เขาได้ไปเจอเพื่อนๆกลุ่มที่เขาขาดมากกว่าเราเขาขาดพ่อแม่เขาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็ให้ลูกเนี่ยแหละค่ะไปสร้างความเป็นเพื่อนตรงนั้นไปแบ่งปันและวันนี้ครอบครัวของครูเบิ้มได้เดินทางมายังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเข้าไปสอนให้กับเด็กเหล่านี้ด้วยความหวังว่าให้งานศิลปะบำบัดและขัดเกลาจิตใจของพวกเขาให้ดีขึ้นน้องๆที่อยู่สถานพินิจเนี่ยอันนี้สำคัญเลยทีเดียวศิลปะเนี่ยเป็นอีกทางนึงที่ให้เขาได้ระบายใจของเขาเนี่ยสิ่งไหนที่เขากดดันสิ่งไหนที่เป็นเรื่องที่มันกดดันมันไม่ดีนะฮะเขาได้เอาออกมาโดยผ่านความรู้สึกผ่านการแสดงออกโดยใช้ศิลปะใช้เส้นใช้สีจะสื่อให้เขารู้แบบว่าอย่าไปยุ่งกับมันนะพี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับมันนี่คืออะไรอ่ะเนี่ยครับพวกยาบ้าพวกกัญชาพวกอะไรเงี้ยครับด้วยสภาพสังคมที่หลายล้อมไปด้วยอบายมุขได้ยั่วยุให้เด็กหลายคนหลงทำผิดไปชั่วขณะแต่การได้ทำงานศิลปะก็เป็นเสมือนยาวิเศษอีกขนาดหนึ่งเป็นผู้พิทักษ์ผู้ปกป้องและปกป้องเป็นผู้คุ้มพรุ่งนี้มาดูเรื่องราวของชายคนหนึ่งครับรับมรดกจากพ่อด้วยการเปิดบ้านสอนการแสดงโขนและหุ่นมือให้กับเด็กยากจนครับจนเด็กบางคนสามารถนำเงินที่ได้ไปเลี้ยงแม่ที่เจ็บป่วยได้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ